แล้วค่อยวนมาใหม่เดี๋ยวก็วนมาใหม่นะครับคำถามที่2นะครับก็คือในตารางบอมมีศัพท์ assembly ครับแต่ในตารางไม่โชว์ชิ้นงานที่อยู่ในศัพท์ assembly ทำไงแก้ไงครับงงไหมคือตอนแรกก็งงพี่ตอนเนี้ยงงเหมือนเดิมพี่ผมว่าน่าจะประมาณว่าในตารางสมมติเอาศัพท์ assembly มาออกบอมใช่ไหมครับมันจะมีพาร์ทครับแต่พอเอาเมน assembly ใหญ่มาออกปุ๊บอ้าวพาร์ทหายประมาณนั้นมั้งเหมือนพัดไม่เข้ามาในตารางทั้งหมดถูกต้องอารมณ์ประมาณนั้นมีวิธีแก้ไขบ้างน้องบังมีครับพี่จัดไปอันนี้ผมมีรอยอิงเนาะอันนี้เป็นงานประกอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เทคบอมมาแล้วปึ๊บมันก็ได้เป็น5ชิ้นนะครับในตารางบอมผมจริงๆแล้วมันควรจะมีเยอะกว่านี้เนาะเนี่ยดูพัดคำถามน่าจะประมาณนี้นะครับครับก็คือในตารางเนี่ยมันจะโชว์แต่พวกเมนแอสเซมบลีครับผมที่มารวมกันนะครับผมตัวที่จะให้เราโชว์พาร์ททุกพาร์ทเนี่ยนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะคลิกที่ตารางครับตรงลูกศรเขาเรียกลูกศรพี่ crosshair crosshair นะครับ crosshair นะครับโอเคคลิก crosshair นะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีบอมไทป์ตรงนี้ครับผมข้างซ้ายนะครับติ๊กลงมาปุ๊บให้เลือกเป็นตัว part only นะครับตอนแรกน่าจะเลือกเป็น top level อยู่คำว่า top level อธิบายนิดนึงก็คือ assembly ของ Solidworks คือประกอบถูกไหมครับผมมันสามารถเอา assembly ตัวอื่นๆเข้ามาประกอบใน assembly ใหญ่ได้มันจะมองเฉพาะท็อปเลเวลเท่านั้นนะครับโอเคต่อมาตัวพาร์ทโอลี่ครับผมครับผมพาร์ทโอลี่นะครับก็จะเป็นเหมือนโชว์เอาพาร์ททุกพาร์ทนะครับที่เข้ามาอยู่ในตารางชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันจะไม่โชว์แบบว่าแยกเป็นแอสเซมบลีแอสเซมบลี1มีพาร์ทนี้แอสเซมบลี2มีพาร์ทนี้ความหมายของพาร์ทโอลี่คืออย่างนี้ครับน้องบางคือแอสเซมบลีใหญ่ใช่ไหมครับพี่พาร์ทอะไรที่เอามาประกอบในมันเนี่ยครับโชว์ทั้งหมดโชว์หมดเลยแค่นั้นเองครับพี่ใช่อันสุดท้ายครับพี่สุดท้ายเป็นอินเดนต์อินเดนต์คืออะไรครับนะครับindent คือมันจะโชว์เป็นเหมือนเนี่ยอย่างแรกก็เป็นพาร์ท number 1อันแรกที่อยู่ในตัวของ top level เนาะเสร็จแล้วมันก็ถึงจะโชว์เป็นพาร์ท only ที่อยู่ใน number 1อีกทีนึงครับผมก็คือเหมือนจะโชว์ทั้งพาร์ททั้ง assembly อีกทีนึงให้เราดูนะครับครับอ้าวเหรอครับ มันจะแยกเลเวลจะแยกเลเวลเลยเนาะก็สมมุติมี assembly ไอ้หมีตัวนี้เป็น assembly มีสับ assembly เข้ามาประกอบมันมีแขนครับแล้วในแขนมีจักรแร้ขนจักรแร้หน่อยนี่อธิบายยิ่งกว่าประมาณนี้ไปดูเอาแล้วกันก็คือมันจะเรียงลำดับการประกอบงานถูกต้องเรียงลำดับการประกอบงานให้นะครับตัวถ้าตัวอินเดนต์นะครับนะครับแต่นิดนึงพี่นิดนึงอินเดนต์เนี่ยอินเดนต์มันก็มีหลายแบบมีโนนัมเบอร์นะครับโนนัมเบอร์นี่ดูนัมเบอร์นะนิดนึงมันก็จะโชว์แค่ตัวท็อปเลเวลที่เป็นนัมเบอร์ขึ้นมาให้ลองซูมเข้าใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับน้องบังนี่ยังเป็น1 2 1 2 2 2ไม่ใช่ใกล้ๆตารางนี่นี่อันนี้นะครับมันก็จะโชว์แค่นี้เนาะถ้าเป็นตัว no numbering ครับผมแต่ถ้าเป็นตัว detail numbering เนี่ยมันก็จะเป็น1 1.1 1.1.1.1 อ๋อก็มันก็จะไล่ลดหลั่งตามลำดับของครับพี่ระดับของเลเวลลงไปใช่ใช่ครับพี่มีอีกไหมมีครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว flat numbering ก็คือจะแยกออกมาเลยมันจะอันใบเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไอ้ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตัว part only ใช่แต่มันจะแยกย่อยสับของสับ assembly อีกทีนึงนะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูว่าเราต้องใช้แบบไหนครับผมถูกต้องครับพี่โอเค